ัสดีค่ะพบกับเมนูอาหารง่ายๆกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็ส้มโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำลำไยลอยแก้วค่ะขนมหวานจากลำไยนะคะอีกหนึ่งเมนูที่ทั้งอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราเริ่มต้นที่การแกะเนื้อลำไยกันก่อนไปลงมือทำกันเลยค่ะแกะเปลือกลำไยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ปลายช้อนคว้านเมล็ดออกค่ะลำไยซื้อมา2กิโลนะคะแบ่งมาทำเป็นเมนูวุ้นลำไยแล้วก็ข้าวเหนียวเปียกลำไยและอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่3นะคะเดี๋ยววันนี้สมโอจะแกะให้หมดนี้เลยค่ะแกะลำไยเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปเตรียมต้มน้ำเชื่อมกันค่ะเราก็ต้มน้ำเชื่อมกับลำไยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟกับน้ำแข็งนะคะนี่ค่ะวันนี้น้ำแข็งของส้มโอเป็นรูปดอกไม้ด้วยนะคะแช่เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะนะคะตักลำไยที่เราต้มไว้ลงไปค่ะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูลำไยลอยแก้วของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะหวานอร่อยค่ะขนมหวานจากลำไยอีกหนึ่งเมนูทั้งอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยนะคะยังไงลองทำทานกันดูนะคะแล้วฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by ฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ